ได้ฟังเรื่องราวของเธอกับความลับที่กำลังจะจบลงคงมีแค่ความเป็นห่วงจากคนที่เป็นเพียงเพื่อจะเหมาะสมไม่คิดมากเกินจะเลยไปอย่างฉัน